การดูถูกคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นผลของมันกลับจะยิ่งทำให้คุณดูต่ำลงสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์ใน Netflix กันนะครับและซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The On Super Hero ที่รักซึ่งเรื่องนี้จะมีทั้งหมด9ตอนแล้วรอบนี้ผมจะสปอยตอนที่1กับตอนที่2ก่อนอ้าวอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังแล้วข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มจากเด็กชายอายุ7ขวบที่ชื่อดีออนซึ่งดูจะเหมือนเป็นเด็กปกติแต่เขาดันมีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบหืดและเขาอาศัยอยู่กับแม่ของเขาที่ชื่อนิโคส่วนพ่อของเขาได้ตายห่าไปสักพักนึงแล้วและในวันนี้แม่ของดีออนก็กำลังรีบจะไปทำงานเพราะว่าเธอไปทำงานสายทุกวันจนที่ทำงานของเธอจะไล่ออกอยู่แล้วเธอก็เลยบอกให้ดีออนน่ะเอาถ้วยซีเรียลที่กินเสร็จแล้วไปไว้ที่อ่างล้างจานแต่ดีออนดันพลาดสะดุดล้มจนถ้วยซีเรียลหลุดออกจากมือแต่แทนที่ซีเรียลและนมจะหกลงที่พื้นมันดันลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศงั้นและมันทำให้ดีออนรู้สึกมึนงงสุดๆว่ามันเกิดอีหยังขึ้นวะแต่แม่ของเขาก็ไม่ทันได้เห็นความแปลกประหลาดนี้นะครับเพราะว่ามันล่วงลงมาซะก่อนที่แม่ของเขาจะมาเห็นและมันก็ทำให้คุณแม่ต้องงุนงิดสุดๆเพราะยิ่งรีบเหมือนจะยิ่งช้าและในขณะที่ดีออนกำลังนั่งรถเพื่อไปโรงเรียนเขาก็ยังพยายามจะทำกระดาษกับแก้วน้ำให้ลอยได้เหมือนกับที่เขาทำเมื่อกี้นะครับแม่เมื่อกี้กูทำได้ไงวะซึ่งเขาก็สามารถทำได้จริงๆนะครับแต่มันดันไปขยะข้างทางที่ลอยขึ้นมาแบบที่เขาก็ไม่รู้ว่ามันมีขยะลอยอยู่ที่อยากให้ลอยไม่ลอยแล้วก็ดูเหมือนว่าดีออนเพิ่งจะมาโรงเรียนนี้ได้เพียงไม่กี่วันนะครับเพราะว่าเขายังไม่มีเพื่อนเลยแต่ดีออนก็บอกนะครับว่าเขาน่ะมีเพื่อนสนิทชื่อเอสเพอรันซาแต่เธอก็เป็นคนไม่มีเพื่อนเหมือนกันคบคนที่ไม่มีคนคบไม่มีคนแย่งแล้วพอมาถึงโรงเรียนดีออนก็พยายามจะเข้ากลุ่มเพื่อนเด็กผู้ชายด้วยกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าเด็กกลุ่มนี้มันจะไม่ชอบเขาซะอย่างนั้นแม่งไม่มีใครคบกูเลยตามมาที่คุณแม่ที่วันนี้มาทำงานสายจนเธอนั้นโดนไล่ออกจากงานเพื่อนๆของเธอก็พากันปลอบใจนะครับมาสายเพราะลูกทำถ้วยข้าวคว่ำเวลาต่อมาที่ตอนนี้เป็นเวลาพักกลางวันของโรงเรียนดีออนที่ตอนนี้กำลังเดินหาโต๊ะกินข้าวอยู่ซึ่งดีออนก็พยายามจะเข้าไปกินกับเพื่อนๆกลุ่มผู้ชายนะครับแต่ไอ้พวกนี้มันไม่ชอบเขาและลูกหนีไปกันจนหมดเลยอ้าวกูทำผิดอะไรวะแล้วมันทำให้เขาจำเป็นที่จะต้องมากินกับเอสเพอรันซาเพื่อนสาวของเขาซึ่งไม่มีใครคบเช่นกันชื่อโคตรยาวเรียกซาละกันแต่ดีออนก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะเข้าแก๊งเด็กผู้ชายนะครับเขาจึงมาหาไอ้พวกนี้ที่ลานสเก็ตบอร์ดไอ้พวกนี้มันก็เลยให้เขาน่ะโชว์สกิลการเล่นสเก็ตบอร์ดให้ดูหน่อยและแน่นอนดีออนนั้นเล่นไม่เป็นเลยสักนิดเดียวมันทำให้เขาล้มกิ้งล้มหงายโชว์ให้ทุกคนดูแม่งเล่นอะไรวะกิ้งกันลุกกันลุกแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ละกัดฟันลองมาดูอีกสักครั้งซึ่งครั้งนี้เขาก็โดดได้สูงและใช้พลังโดยไม่รู้ตัวจนมันทำให้สเก็ตบอร์ดหมุนควงมาเข้าตีนเขาได้แบบงงแม่งโคตรโหดแต่เขาก็ยังไม่ทันจะได้โชว์อีกรอบแม่ของเขาก็มาด่ายับเพราะว่าเขาไม่รอแม่ที่โรงเรียนแถมยังแอบมาเล่นสเก็ตบอร์ดอีกแม่งคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดแล้วพอกลับมาถึงหน้าห้องเช่าของเขาเพื่อนสนิทของพ่อเขาก็มาและเขามีชื่อว่าแพทซึ่งดีออนเป็นคนส่งข้อความไปหาเขาเพื่อให้แพทนำมาเล่นกับดีออนแต่ดูเหมือนว่านิโคจะไม่อยากให้แพทมายุ่งย่ามกับครอบครัวของเธอแม่งมางงงิงงงงิงตลาดแต่ด้วยความที่แพทนั้นรักดีออนมากเขาก็เลยตื้อกับนิโคแล้วบอกว่าจะขอพาดีออนไปกินข้าวเย็นด้วยเธอก็อนุญาตนะครับเพราะดีออนนั้นสนิทกับแพทมากและในคืนนั้นนิโคที่อยู่บ้านคนเดียวเธอก็คิดถึงผัวของเธอที่ตายหาไปแล้วนะครับและผัวของเธอมีชื่อว่ามาร์คซึ่งมาร์คเป็นคนที่ชอบในเรื่องของไฟฟ้าและพายุและเขาก็คลั่งคล้ายการไล่ล่าพายุจนมันทำให้เขานั้นเกิดอุบัติเหตุและตายห่าผัวกูตายตามมาที่ดีออนกับแพทที่กำลังคุยกันอย่างสนุกสนานซึ่งดีออนก็ดูจะมีความสุขมากและเขาก็พยายามจะถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพ่อของเขาที่ตายไปเพราะเขาไม่สามารถถามแม่ของเขาได้เนื่องจากถามทีไรก็ไม่ได้คำตอบสักทีเพราะแม่ของเขาดราม่าตลอดแต่แพทก็ไม่ได้เล่าอะไรมากเขาก็เลยเปลี่ยนเรื่องเล่าว่าพ่อของดีออนชอบตกปลามากเปลี่ยนเรื่องโคตรไวแล้วพอดีออนกลับมาถึงห้องดีออนก็ดันถามเรื่องพ่อของเขากับแม่อีกแล้วก็เหมือนเดิมแม่ของเขาก็ดราม่าอีกแล้วแต่จู่ๆดีออนก็ใช้พลังเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆเพื่อช่วยแม่ของเขาเก็บของที่กระจัดกระจายอยู่ในบ้านและมันซ้ำให้แม่ของเขาตกใจอย่างแรงที่จู่ๆลูกของเธอก็เล่นมายากลขั้นเทพได้เธอก็เลยบอกให้ดีออนน่ะหยุดทำแบบนี้สักทีเพราะดูแล้วมันน่าจะรกกว่าเดิมแต่ดีออนก็ดันอยู่ไม่ได้แถมมันยังหมุนแรงกว่าเดิมจนแม่ของเขาได้รับบาดเจ็บจนมันซ้ำให้ดีออนนั้นกลัวมากและจู่ๆทุกอย่างก็หยุดแล้วหล่นลงกลับมาสู่สภาพปกติแม่งบ้านรกกว่าเดิมไอเด็กเป็ดแล้วมันก็ทำให้คุณแม่นั้นช็อกเลยนะครับที่ลูกของเธอมีพลังแปลกประหลาดนิโคก็เลยโทรไปหาพี่สาวของเธอซึ่งเป็นคุณหมอเพื่อจะพาดีออนไปตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเธอแต่พอมาถึงพี่สาวของนิโคที่ชื่อแคทก็มาดูอาการหลานนะครับและแน่นอนดีออนไม่ได้เป็นอะไรนอกจากง่วงนอนไม่ได้หลับได้นอนเลยพามาทำไมเนี่ย
และพอแคทถามวานิโคเธอก็บอกนะครับว่าดิออนนั้นมีพลังและยกข้าวของในห้องลอยเคว้งคว้างได้เฉยเลยนั่นแหละครับใครมันจะไปเชื่อแคทก็เลยบอกกับน้องสาวของเธอว่าให้พักผ่อนเยอะๆช่วงนี้ดูหลอนๆชอบกวนนะไปโดนตัวไหนมาไร้ประโยชน์จริงๆกูไม่น่ามาและในคืนนั้นดิออนก็นอนไม่หลับนั่งก็เพราะมันเลยเวลานอนเขาก็เลยมาหาแม่ของเขาและถามเกี่ยวกับพ่อของเขาเหมือนเดิมนิโคก็ไม่มีทางเลือกเธอก็เลยเล่าว่าพ่อของเขาน่าติดอยู่ในพายุเฮอริเคนแล้วก็บังเอิญไปเห็นคนตกลงไปในน้ำเขาก็เลยกระโดดลงไปช่วยคนคนนั้นเอาไว้ซึ่งเขาก็สามารถช่วยได้แต่ตัวของเขานั้นดันลอยไปกับกระแสน้ำแล้วไม่กลับมาอีกเลยทำไมไปนานจังจากนั้นนิโคก็เลยเปิดคลิปวิดีโอเก่าของพ่อที่ลอยไปกับน้ำให้ดีออดูนะครับแม่งยิ่งเปิดยิ่งดราม่าชีวิตที่ผัวต้องลอยไปกับน้ำวันต่อมานิโคก็ไม่ให้ดีออนไปโรงเรียนแล้วเพราะเธอจะพาดีออนกลับมาที่บ้านเก่าซึ่งเป็นบ้านริมทะเลสาบและเป็นที่ที่พวกเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตายิ่งมาก็ยิ่งเศร้าเหมือนเอามีดมากรีดตัวเองซ้ำและดีออนก็ไปเจอกับเรือเขาก็เลยชวนแม่ของเขาไปตกปลาเพราะมันมีเบ็ดอยู่ที่เรือพอดีแต่ดีออนก็ตกปลาไม่เป็นนะครับฟาดไปฟาดมานี่แหละเผื่อจะได้สักตัวและด้วยความรำคาญแม่ของเขาก็เก็บเบ็ดและไม่ให้เขาตกแล้วมันจึงทำให้ดีออนงุนงิดและใช้พลังคาถาเรียกปลาทั้งหมดขึ้นมาโชว์แม่ของเขาซะอย่างนั้นแม่งเรียกขึ้นมาไม่ถามสุขภาพกูเลยนิโคก็เลยบอกดีออนว่าปลาพวกนี้มันหายใจไม่ออกแล้วกำลังจะตายดีออนก็เลยใช้พลังดึงน้ำขึ้นมาหาปลาเพื่อจะให้ปลาหายใจได้เป็นไงผมเก่งไหมแม่แทนที่จะเอาปลาลงน้ำดันเอาน้ำขึ้นมาหาปลานิโคก็เลยบอกให้ดีออนน่ะปล่อยปลาลงน้ำเถอะอย่าทำอะไรผิดธรรมชาติเลยลูกแล้วพอดีออนปล่อยปลาเสร็จพลังของเขาก็ดันไม่จบลงแค่นั้นเพราะจู่ๆต้นไม้รอบๆทะเลสาบก็ดันคึกขนองขึ้นมาใช่ยังงั้นแม่งรุนแรงจนต้นไม้กระจุกกระจายแล้วมันซ้ำให้กิ่งไม้กิ่งหนึ่งพุ่งตรงมาฟาดหน้าดีออนจนกระเด็นตกน้ำไปทันทีแม่งขาดตัวตายชัดๆแล้วมันซ้ำให้ทุกอย่างต้องสงบลงเพราะดีออนมันน็อกนะครับนิโคก็เลยต้องกระโดดลงไปช่วยดีออนที่จมลงไปในน้ำเลี้ยงยากชิบหายเด็กอะไรวะเนี่ยและในคืนนั้นนิโคก็ไปเจอกับกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งบนกระดาษมีเบอร์โทรของคนที่ผัวของเธอช่วยชีวิตเอาไว้ก่อนตายมันซ้ำให้เธอรู้สึกงงนะครับว่าคนที่ผัวของเธอช่วยผัวของเธออาจจะรู้จักคนนี้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุมันเป็นใครวะแต่จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงดีออนที่อยู่นอกบ้านแล้วพอเธอมาเจอดีออนที่ยืนอยู่ดีออนก็บอกนะครับว่าเขามายืนดูมนุษย์ฝนมนุษย์ฝนอะไรวะแล้วมันทำให้นิโคเห็นนะครับว่าตอนนี้มีผีล่องลอยอยู่เต็มไปหมดแต่ดีออนก็ไม่กลัวอะไรเลยแถมยังไปกระโดดเล่นกับผีพวกนั้นเองเอาเข้าไปลูกโกแล้วจู่ๆวิญญาณของผัวเธอก็โผล่มาแล้วบอกว่าให้เธอน่ะพาลูกหนีไปเพราะที่นี่มันอันตรายแต่ดีออนเห็นว่าพ่อของเขามาในรูปแบบภาพโปรแกรมเขาก็งงนะครับว่าพ่อของเขาแวบมาแล้วก็แวบหายไปได้ยังไงพ่อกูเป็นอะไรวะและหลังจากเหตุการณ์นั้นดีออนก็กลับมาหลับตามปกติเพราะเหนื่อยที่ต้องมาเล่นกับผีส่วนนิโคที่ยังงงกับเหตุการณ์ต่างๆเธอก็ตัดสินใจลองโทรหาคนในกระดาษเพราะอยากรู้ว่าคนที่ปลายสายนั้นรู้จักห่วงเธอหรือเปล่าแล้วก็ดูเหมือนปลายทางจะฟังข้อความที่เธอฝากเอาไว้นะครับแม่งฟังอย่างเดียวไม่โทรกลับแต่จู่ๆตำรวจก็มาที่บ้านของเธอนั่นก็เพราะว่าเขามาตามหาคนเพราะว่าเมื่อคืนที่เกิดพายุมีคนหายตัวไปซึ่งอยู่อีกฝั่งนึงของทะเลสาบแต่นิโคก็ไม่เคยเห็นหรือรู้จักคนที่หายตัวไปนะครับและอีกสักพักเธอก็โทรไปหาแพทและถามกับเขาว่ารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคนที่ชื่อชาลอตทักบ้างเพราะดูเหมือนว่าหัวของเธอจะรู้จักเขาก่อนที่ช่วยชีวิตเขาซะอีกแต่แพทก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าจะลองค้นหาข้อมูลคนนี้ให้และอีกสักพักดีออนก็ตื่นขึ้นมาโซนอีกแล้วซึ่งในวันนี้นิโคก็พยายามจะฝึกสมาธิให้เขาเพื่อที่เขาจะมีสติเวลาใช้พลังพิเศษแต่ด้วยความที่ดีออนนั้นเป็นเด็กที่ไม่นิ่งมันก็ทำให้นิโคไม่สามารถสอนดีออนได้แม่งโซนอย่างกับลูกลิงดีออนก็เลยเปลี่ยนความสนใจมาวิ่งไล่กับลอกแทนลูกกูเป็นหมาไปแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถวิ่งตามกับลอกได้ทันจงกระรอกมันวิ่งขึ้นไปบนต้นไม้แต่จู่ๆดีออนก็วาร์ปตัวเองขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อตามกระรอกซะอย่างนั้นนั่นแหละครับร้องไห้ขี้มูกโป่งแค้นมาทำอะไรที่นี่แล้วมันทำให้ดีออนนั้นหายใจไม่ออกนั่นก็เพราะว่าโรคหอบกำเริบแม่งพลังโคตรเยอะแต่เสือกเป็นหอบหืดแต่นิโคก็สามารถช่วยลูกของเธอได้นะครับเกือบตายแล้วลูกโกเวลาต่อมาแค้นก็โทรหานิโคแล้วบอกกับนิโคว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลมีตำแหน่งว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งและเธอก็อยากให้นิโคลงมาสัมภาษณ์เพราะตอนนี้นิโคกำลังตกงานอยู่มันทำให้นิโคต้องรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าอยากจะได้งานเหมือนกันไม่งั้นจะอดตายทั้งคู่และในระหว่างทางนิโคก็แวะที่ร้านขายยาเพราะยาพ่นแก้หอบของดีออนนั้นหมดพอดีซึ่งดีออนก็อยากจะกินขนมนะครับแต่นิโคก็ไม่อยากให้เขากินขนมเยอะและแน่นอนดีออนก็ใช้พลังเรียกขนมมาหาเขาแทนมันทำให้นิโคจำเป็นที่ต้องซื้อขนมให้แบบไม่เต็มใจนักดีบ่ะแต่มันไม่หมดแค่นั้นเพราะดีออนดันควบคุมพลังไม่ได้จนไอ้ขนมพวกนั้นมันลอยตามพวกเขามาไม่หยุดและมันทำให้ทั้งแม่ทั้งลูกพากันวิ่งหนีขนมที่กำลังบินตามเข้ามาอย่างรวดเร็วเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละวิ่งหนีการตามล่าของขนมแล้วพอมาถึงโรงพยาบาลนิโคก็ไม่มีสมาธิในการสัมภาษณ์งานเลยนะครับเ
รอดีออนที่รอแม่ของเขาสัมภาษณ์งานก็ซนจนแม่ของเขาไม่สามารถสัมภาษณ์ได้แม่งไอ้ลูกเวนไม่ได้งานแถมจะอดตายกันทั้งคู่เวลาต่อมานิโคก็พยายามยึดของทุกสิ่งในบ้านไว้ด้วยน็อตเพื่อป้องกันการลอยตัวของสิ่งของนั่งกับร็อกขี้เกียจเก็บตัวดีออนก็ช่วยได้มากเลยนะครับเพราะเขานั้นซนสุดๆเนื่องจากเขาพยายามประดิษฐ์ชุดให้เท่เหมือนกับฮีโร่แต่จู่ๆก็มีคนมาเคาะห้องของเขาแล้วมันก็คือเจ้าของหอที่มาบ่นกับเธอเพราะได้ยินเสียงเจาะแต่คนข้างห้องก็ช่วยเธอไว้นะครับแล้วมันทำให้เธอทั้งคู่สนิทกันแถมยังแวะเข้ามาที่ห้องนิโคอีกด้วยง่ายดีเนาะและอีกสักพักแพ้ก็โทรมาเพื่อบอกเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชื่อชาร์ลอตทักว่าประวัติและความเคลื่อนไหวของผู้หญิงคนนี้หยุดนิ่งตั้งแต่วันที่มาร์กตายแล้วพอวางโทรศัพท์จากแพ้จู่ๆก็มีคนมาเคาะหน้าห้องอีกแล้วและเธอก็คือเพื่อนสาวดีออนที่เอาการบ้านมาให้กับเขาและพอซ่าเข้ามาหาดีออนในห้องเธอก็พบว่าตอนนี้ดีออนน่ะอาการหนักแล้วแม่งแต่งตัวโคตรประหลาดแต่ซ่าก็มาแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะเธอไม่อยากจะอยู่นานเดี๋ยวจะบ้าตามไปดีกว่าแต่จู่ๆแพทก็โผล่มาอีกแล้วซึ่งในวันนี้เขาได้ซื้ออาหารมาฝากนิโคและดีออนแต่นิโคก็ไม่อยากจะให้แพทมายุ่งยากกับเธอและลูกมากเกินไปเพราะเธอรู้ว่าแพทกำลังจะจีบเธอและในขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันดีออนก็ใช้กล้องส่องทางไกลส่องมาที่ถนนนั่นก็เพื่อส่องหาคนร้ายที่อาจจะผ่านไปมาแถวหน้าบ้านเขาก็เป็นได้เพราะเขาคิดว่ากำลังเล่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่จู่ๆเขาก็เห็นเด็กคนหนึ่งทำตุ๊กตาหล่นที่กลางถนนและก็ได้จังหวะดีออนก็ได้เวลาของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วนี่ละงานแรกของโกเขาจึงตัดสินใจหายตัวลงไปเก็บตุ๊กตาตัวนั้นให้กับเด็กน้อยและเขาก็ทำได้จริงๆนะครับโคตรง่ายแวบเดียวเองแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะตอนนี้รถกำลังมุ่งหน้าตรงมาจะชนเขามันจึงทำให้ดีออนตกใจและหายตัวแวบเข้ามากอดแม่ของเขาซะอย่างนั้นนั่นแหละครับแพทที่เห็นแบบนั้นก็อึ้งกิมกี่ที่จู่ๆดีออนก็แวบมาเหมือนกับผีอะไรกันครับเนี่ยแล้วเรื่องราวในตอนที่1กับตอนที่2ก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้และพวกคุณที่เห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ